ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ตั้งใจประพฤติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นหมายความว่าเราต้องการนำจิตของเราให้เข้าไปสู่ความสงบเนื่องจากธรรมชาติของจิตนั้นมันสงบได้ยากเพราะจิตของเรานั้นกินความคิดกินอารมณ์ของจิตกินมายาของจิตกินอาการของจิตจิตที่ปรุงแต่งไม่หยุดกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วจิตที่ปรุงแต่งกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงจิตที่ปรุงแต่งไปไม่มีจุดหมายปลายทางเป็นเครื่องหมายของความวุ่นวายของจิตเพราะฉะนั้นคำว่าการปฏิบัติธรรมนั้นหมายความว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นต้องการความสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจสงบกายนั้นหมายความว่าที่ไม่พลุกพล่านมนุษย์ของเรานั้นก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งว่าคนมากก็มีเรื่องมากคนน้อยก็มีเรื่องน้อยไม่มีคนเลยก็มีปัญหาเรื่องไม่มีคนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงไม่ใช่เรื่องคนมากคนน้อยการปฏิบัติคือการที่เราน้อมจิตของเราให้ไปตั้งอยู่กับความสงบธรรมชาติของจิตมันสงบได้ยากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการก่อนท่านจึงให้เรากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกหรือเรียกว่ากำหนดลมอัศสาสะปัสสาสะหมายความว่าดูลมหายใจเข้าออกนั่นเองญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการที่พวกท่านทั้งหลายไปวัดจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่พระสงฆ์ท่านก็พยายามที่จะอธิบายวิธีการที่จะโน้มน้าวจิตของเรานั้นให้ไปอยู่กับความรู้สึกหนึ่งกับความรู้หนึ่งความรู้หนึ่งหรือความรู้สึกหนึ่งในที่นี้จึงหมายความว่าจิตของเราต้องรู้อยู่สิ่งหนึ่งจึงมีวิธีการว่าบางท่านนั้นก็จุดเทียนแล้วก็นั่งมองเทียนไม่ให้จิตไปที่อื่นบางท่านก็จุดธูปแล้วก็มองไฟที่ปลายธูปแดงๆนั้นแต่ส่วนที่เพ่งอยู่ข้างนอกนั้นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาหลายท่านบอกว่าจิตไปอยู่ข้างนอกจิตไปอยู่นอกกายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงย้อนกลับมาให้เรามาดูลมหายใจเข้ามาดูลมหายใจออกให้รู้ตามความเป็นจริงจะเป็นสัมมาระหังก็ดีจะเป็นยุบหนอพองหนอก็ดีจะเป็นพุทโธพุทโธก็ดีทั้งหมดนี้ล้วนแล้วจะเป็นเหยื่อที่จะให้จิตของเรานั้นมีสติรับรู้มีสติระลึกรู้อยู่สิ่งเดียวอย่างที่นี่ให้เรากำหนดรู้เรื่องพุทโธหรือรู้ลมหายใจเข้าออกพุทโธนั้นก็แปลว่ารู้อยู่แล้วพุทโธนี่แต่พุทโธนี่เป็นพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเมื่อเรากล่าวพุทโธในใจเมื่อเรานึกพุทโธไว้ในใจเมื่อเรามีพุทโธไว้ประจำใจสิ่งที่สะกดรอยตามตัวเรามีอยู่3อย่างอย่างหนึ่งก็คือเจ้ากรรมนายเวรอย่างที่2ก็เรื่องเทพเทวดาอย่างที่3ก็เรื่องบุญบารมีของเราเจ้ากรรมนายเวรนั้นเมื่อรู้เข้าไปถึงจิตเราว่าจิตของเรากำลังอยู่ในพุทโธจิตของเรากำลังกล่าวพุทโธอยู่ในจิต
จ้ากรรมนายเวรถึงกับสะดุ้งถอยหลังบอกบุคคลผู้นี้มีพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรก็จะถอยไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงนิยมให้กล่าวพุทโธไว้ในใจเพื่อให้พุทโธนั้นได้ฝังอยู่ในจิตจิตจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่มีปัญหามันเป็นเรื่องของความสงบของจิตมันเป็นเรื่องของจิตแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเรานึกอยู่อย่างเดียวเรามีหน้าที่นึกพุทโธเรามามีหน้าที่นึกพุทโธเราก็ตั้งสตินึกพุทโธไว้ตลอดเวลาประการที่สองเมื่อเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายระลึกพุทโธพุทโธนี้หอมทวนลมเทพเทวดาจึงลงมาสรรเสริญเทวดาจึงลงมาอนุโมทนามีเกจิอาจารย์ตั้งหลายองค์เวลานั่งสมาธิกลางคืนก็มีเทพเทวดาลงมาอนุโมทนากับเรานักปฏิบัติเมื่อเราเอ่ยนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพุทโธเพราะฉะนั้นความหมายของการบริกรรมพุทโธนั้นก็คือเป็นการอุปมาอุปไมยที่ให้เป็นอาหารของจิตอาหารของจิตที่จะทำให้จิตระลึกรู้ไว้ในจิตที่จะทำให้จิตรักษาสิ่งนั้นไว้ในจิตที่จะทำให้จิตมีหลักรู้อยู่ในจิตเรียกว่าคำบริกรรมเมื่อเราบริกรรมจนชินพุทโธไม่ต้องบริกรรมจิตมันว่าเองเราแทบจะไม่ต้องนึกเลยให้จิตมันกำหนดเองเมื่อมันเข้าไปสู่กระบวนการอัตโนมัติแล้วจิตของเราก็จะนึกเองเมื่อจิตของเรามีพุทโธนึกเองจนเป็นอุปนิสัยแล้วจิตของเราก็จะมีสมาธิมีกำลังไปในตัวเพราะฉะนั้นพวกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ให้นึกพุทโธนั้นเราไม่รู้ว่าวันใดที่เราละสังขารไปด้วยความประมาทด้วยการขาดสติแต่ถ้าเรานึกพุทโธไว้พุทโธที่เรานึกนั้นถูกบันทึกไว้ในจิตเมื่อยามขับขันของชีวิตเมื่อยามฉุกเฉินของชีวิตความที่เราทุกคนนั้นได้ฝึกนึกระลึกบูชาไว้ในจิตว่าพุทโธนั้นท่านก็จะออกมาเองชีวิตของคนเรานั้นมีความไม่แน่นอนอยู่ตั้งหลายเรื่องหลายประการอยู่ในจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงบางประการนั้นทำให้เรานั้นคาดคิดไม่ถึงด้วยเหตุนี้ทางที่ดีถ้าเรานึกพุทโธไว้ก็เป็นสิริมงคลกับจิตเราประการที่สามพุทโธที่เรานึกไว้นี้เป็นบารมีเป็นพลังของจิตคำว่าบารมีหรือพลังของจิตหมายความว่าพุทโธนั้นถูกบรรจุไว้ภายในจิตมีโยมหลายคนประชาชนหลายท่านกังวลลังเลว่ากำหนดก็ไม่สงบจึงบอกว่าสงบไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเราก็คือระลึกพุทโธหน้าที่ของเราคือกำหนดรู้พุทโธหน้าที่ของเราก็คือทำพุทโธให้ชัดในจิตเท่านั้นเองที่เราเรียกว่านักปฏิบัติมีญาติโยมทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติไปปฏิบัติจริงจังเฉพาะที่อยู่ในวัดพอกลับมาบ้านแล้วก็ไม่เอาพออยู่ในวัดก็ทำตามกฎระเบียบเช่นกฎระเบียบนั้นให้นั่ง1ชั่วโมงหรือ30นาทีเราก็พยายามนั่ง1ชั่วโมง30นาทีหรือ30นาทีอย่างเป็นกฎระเบียบ
อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองส่วนจิตของเราที่จะสร้างบารมีเพาะบ่มนิสัยเพาะบ่มบารมีให้เพาะบ่มบารมีให้จิตของเรานั้นเข้าไปสะสมไว้ภายในจิตสิ่งที่สะสมไว้ในจิตหรือเพาะบ่มไว้ในจิตเรียกว่าบารมีเช่นทานบารมีสะสมผลของการทำบุญให้ทานไว้ในจิตผลของการให้ทานก็จะตามให้ผลเราตลอดกาลทั้งชาตินี้และชาติหน้าศีลบารมีการที่เราสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นเราก็ระวังอยู่ในจิตเรียกว่าศีลบารมีเมื่อเราสำรวมระวังศีลบารมีก็จะถูกบันทึกไว้ในจิตเรียกว่าศีลบารมีเพราะการสำรวมกายวาจาใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นนั้นเราได้ตั้งสติแล้วเราได้กำหนดแล้วต่อไปภาวนาบารมีภาวนาแปลว่าทำให้จิตเจริญทำให้จิตเจริญนั่นจึงหมายความว่าจิตต้องระลึกรู้ระลึกรู้อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็คือพุทโธจิตระลึกอยู่รู้อยู่กับพุทโธเบื้องต้นก็มีวิธีบังคับว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกพุทโธพุทโธตลอดไปเพื่อเอาคำว่าพุทโธเอาคำว่าภาวนาพุทโธนี้ไปฝังไว้ในจิตเมื่อจิตของเราถูกเพาะบ่มหน่อพุทธางกูลคือพุทโธนี้ไว้ในจิตแล้วคนที่จิตของเรามีสมาธิอยู่ในจิตแล้วก็จะก่อให้เกิดสิ่งสำคัญอยู่หลายอย่างเช่นคนเรานั้นเมื่อจิตสงบแล้วต้องเป็นคนมีเมตตาเมื่อจิตสงบแล้วเป็นคนมีเหตุผลหรือมีปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจิตนิ่งแล้วจิตก็มีความสุขมีเขากล่าวกันไว้ว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งหลายท่านติดอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบก็มีอยู่ด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหลายท่านจึงทำให้และอธิบายให้ผู้ปฏิบัติว่าความสงบนั้นจึงให้สงบอยู่กับสิ่งสองอย่าง 1. ให้สงบอยู่กับตัวผู้รู้ให้จิตรู้อยู่กับตัวผู้รู้ 2. ให้จิตรู้อยู่กับตัวผู้ว่างหรือให้จิตของเราอยู่กับความว่างของจิตให้จิตของเรารู้อยู่กับสิ่งที่จิตตั้งไว้เมื่อจิตเดินไปสู่ขบวนการนี้ถึงความสงบเป็นที่ตั้งแล้วถึงความสงบเป็นเครื่องหมายแล้วการภาวนาจึงเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเรานั้นเจริญขึ้นจึงเรียกว่าภาวนามีชื่อเรียกหลายอย่างเช่นนั่งภาวนาไปภาวนาที่วัดไปนั่งกรรมฐานที่วัดไปทำวิปัสสนาที่วัดเป็นต้นวิปัสสนานั้นก็แปลว่าการเห็นอันวิเศษภายในจิตแล้วก็ให้พิจารณาแต่เนื่องจากอำนาจของสมาธิหรืออำนาจของความสงบนั้นต้องอาศัยพลังแห่งความรู้ของจิตต้องอาศัยอำนาจให้จิตนั้นมีความรู้มีเหตุมีผลภายในจิตเราจึงต้องอาศัยการเพาะบ่มจึงต้องอาศัยการเพาะบ่มนานพยายามเพาะบ่มจิตนั้นให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานเป็น10 20ปี30ปีก็กำหนดแบบเดิมรักษาตัวสมาธิไว้แบบเดิมเพื่อไม่ให้จิตนั้นกระเพื่อมออกไปข้างนอกเพื่อไม่ให้จิตนั้นหลุดไปอยู่กับอารมณ์อื่นข้างนอกหลวงพ่อถึง
ให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้มีสติรู้อยู่เราจะรู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าออกก็ได้จะรู้ว่าจิตอยู่ก็ได้เพื่อให้จิตมันรู้อยู่เพราะการที่จิตมันรู้อยู่นี่เรียกว่าจิตสร้างบารมีจิตบันทึกบารมีจิตบันทึกบุญไว้ในจิตส่วนการนั่งกรรมฐานก็เหมือนกันการนั่งวิปัสสนานี่ก็เหมือนกันแต่คำแปลไม่เหมือนกันโยมมานั่งพิจารณานึกถึงเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการนั่งดูอาการทั้ง32ประการนี้ทำจิตของเราให้เห็นชัดในจิตทั้งอาการ32ประการนี้จิตก็เป็นสมาธิได้ไม่ใช่วิปัสสนาจิตเป็นสมาธิเช่นเรานึกเกสาผมเนี่ยโลมาขนนขาเล็บทันตานาทันตาฟันตะโจหนังเนี่ยเราจะพิจารณาไปเมื่อจิตของเราไม่คิดไปที่อื่นจิตก็เป็นสมาธิมีญาติโยมหลายท่านเข้าใจว่าสมถะนั้นไม่สามารถจะไปนิพพานได้สมถะส่วนวิปัสสนานั้นจึงจะไปนิพพานได้ใช่ถูกแล้วสมถะเนี่ยไปวิปัสสนาไปนิพพานไม่ได้เพราะสมถะนั้นคือตัวเพาะบ่มจิตให้มีพลังที่จะให้ดำเนินไปสู่วิปัสสนาถ้าโยมจะทำวิปัสสนาเลยโดยที่จิตไม่สงบความจริงโยมก็ทำวิปัสสนึกนั่นเองหรือเรียกว่าภาวนาการพิจารณาเกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจทันตานะคะโลมาเกสานี้นึกเพื่อไม่ให้จิตของเราคิดไปที่อื่นการที่เราควบคุมพฤติกรรมของจิตไม่ให้คิดไปที่อื่นให้อยู่กับคำบริกรรมที่เรากำหนดก็คือสมถะนั่นเองไม่ใช่วิปัสสนาส่วนวิปัสสนานั้นจนขบวนการของจิตสงบถึงจุดอิ่มตัวจึงมีสิ่งปรากฏอยู่สามอย่างเช่นปัญญาหรือพลังของจิตและปัญญาหรือแสงสว่างเกิดขึ้นที่จิตเนื่องจากจิตนั้นเมื่อละเอียดแล้วเมื่อว่างแล้วจะต้องมีสิ่งที่ปรากฏพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางพระพุทธศาสนาจึงให้พวกปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเอาจิตนั้นมาพิจารณาธรรมอย่างยกตัวอย่างเช่นมาพิจารณาถึงสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นั้นก็แปลว่าฐานเป็นที่ตั้งของสติ4ประการจึงมีความในตามลำดับว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้สติพิจารณากำหนดรู้เรื่องกายนี้เมื่อความสงบชัดเจนภายในจิตมีเพียงพอมีสติเต็มที่แล้วจิตนี้จึงเห็นกายชัดเจนอยู่3ข้อกายหนึ่งนั้นคือตัวตนของเราดินน้ำไฟลมที่เรียกว่ากายกายที่สองนั้นก็คือการเกิดดับของจิตที่ปรุงขึ้นมาให้รู้กายให้เห็นกายกายอันที่สามนั้นก็คือจิตทำงานภายในจึงเรียกการพิจารณาอย่างนี้ว่าวิปัสสนาวิปัสสนาจึงแปลว่าการเห็นอันวิเศษในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะมีคำพูดว่ากายในกายเมื่อจิตของเรารู้กายในกายคำว่ากายนั้นก็คือการปรุงแต่งการปรุงแต่งจึงถูกแบ่งออกเป็น2ประการการปรุงแต่งเพื่อกำหนดรู้ในเรื่องของธาตุ4ดินน้ำไฟลม
การปรุงแต่งเพื่อการกำหนดรู้ถึงเรื่องการเกิดดับของอารมณ์จิต 3. การปรุงแต่งเพื่อกำหนดรู้ในเรื่องเหตุและผลเรียกว่าปัญญาในจิตความสงบของจิตจึงเป็นฐานที่สำคัญต่อการก้าวเข้าไปสู่การศึกษาวิปัสสนาธรรมข้อที่2เช่นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้สึกนึกคิดของจิตความรู้สึกในจิตความรู้สึกของจิตเกิดจากอารมณ์ของจิตถูกแบ่งออกเป็น3เช่นอารมณ์ของจิตที่เป็นสุขอารมณ์ของจิตที่เป็นทุกข์อารมณ์ของจิตที่เป็นเฉยๆเรียกว่าทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาหรืออุเบกเวทนาเวทนาความรู้สึกนี้เมื่อจิตพิจารณาด้วยอำนาจพลังของจิตด้วยปัญญาของจิตจิตจึงเห็นว่าเวทนานั้นไม่มีเกิดจากอารมณ์ของจิตเองความทุกข์นั้นไม่มีเกิดจากอารมณ์ของจิตเองคำว่าอารมณ์ของจิตก็คือสิ่งที่จิตนึกคิดขึ้นมาแบกขึ้นมาหามขึ้นมาเมื่อจิตแบกขึ้นมาหามขึ้นมาแล้วก็มาตั้งชื่อว่าสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์อุเบกขาเวทนาก็คือความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดดับไม่มีตั้งอยู่แน่นอนเพราะเป็นเรื่องอารมณ์ของจิตจิตจึงเข้าไปสู่ขบวนการรู้แจ้งในเวทนาจิตจึงเข้าไปสู่ความเข้าใจชัดในเวทนานั้นในความรู้สึกนั้นการเข้าไปรู้แจ้งตรงนี้เรียกว่าวิปัสสนาอันเกิดจากพลังของจิตที่สะสมไว้ไปสู่ความว่างของจิตที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้คือความรู้สึกนี้เป็นเรื่องของจิตปรุงขึ้นมาส่วนตัวเวทนาเองนั้นก็มีชื่อตามลำดับของมันมีญาติโยมพุทธบริษัทสงสัยว่าความเจ็บที่เกิดขึ้นกับสังขารจนไม่สามารถที่จะต้านทานได้จิตจะเสวยเวทนาอะไรผู้ที่ไม่มีสมาธิจิตผู้ที่ไม่มีพลังของจิตผู้ที่ไม่มีปัญญาภายในจิตตัวทุกขเวทนานี้ก็คือตัวนรกนั่นเองจิตตกนรกดีๆนั่นเองคือตัวทุกข์นั้นแต่ความเป็นจริงภายในตัวเจ็บนั้นภายในตัวทุกข์นั้นเมื่อลมหายใจจะสิ้นแล้วธาตุสีดินน้ำไฟลมจะหยุดทำงานธาตุไฟจะหยุดทำงานธาตุลมจะหยุดทำงานมันก็ค่อยเย็นไปเรื่อยๆจิตของเราก็ไม่ได้อยู่รู้สึกว่าเจ็บหรือปวดแต่จิตของเราก็จะเสวยสิ่งสำคัญ3ประการประการหนึ่งตัววิบากกรรมที่เราไม่ได้ชำระที่เราไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดเกลาเช่นตอนมีชีวิตอยู่ตอนแข็งแรงอยู่มันก็มาแสดงให้เราเห็นว่ามีใครทำให้โกรธเราก็โกรธทันทีมีใครทำให้เกลียดเราก็เกลียดทันทีมีใครมาทำให้เราไม่พอใจเราก็ไม่พอใจทันทีมีใครทำอะไรพูดอะไรให้เราเจ็บปวดเราก็เจ็บปวดทันทีนี่คือจิตที่ตกนรกนี่คือจิตที่อยู่ภายใต้อารมณ์ของจิตสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อรู้เท่าเข้าใจชัดเมื่อเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก่อนจะตายก่อนจะสิ้นลมหายใจจิตก็สังเกตดูอาการของอารมณ์จิตตัวเองว่าธาตุไฟดับแล้วธาตุลมดับแล้วธาตุน้ำหยุดวิ่งแล้วเมื่อดินน้ำไฟลม
แยกจากกันทีละนิดทีละนิดแล้วในที่สุดธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็แตกสลายไปเราก็เรียกว่าตายส่วนจิตนั้นมีสมบัติติดตัวเดินทางต่อไปของจิตเองตามความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นข้อที่3ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมที่เป็นความจริงธรรมที่เป็นธรรมชาติจิตมองเห็นด้วยเหตุปัจจัยทั้ง3อย่างจิตมองเห็นด้วยเหตุผลในปัญญาอันเกิดจากสมาธิในปัญญาอันเกิดจากความว่างในปัญญาอันเกิดจากการดับของจิตเมื่อจิตเห็นธรรมชาติชัดเจนแล้วจิตก็ไม่เกี่ยวข้องจิตรู้ชัดเจนว่าธรรมะระหว่างกายกับจิตนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันจิตไม่ได้ตายธาตุสีดินน้ำไฟลมที่แยกสลายที่แตกหักนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตเป็นเรื่องธรรมชาติของธาตุเป็นเรื่องธรรมชาติของอารมณ์เมื่อนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเข้าไปสู่ขบวนการในการพิจารณาธรรมแล้วเห็นความจริงอย่างนี้จึงแยกธาตุขันธ์ออกจากจิตถึงแยกจิตออกจากเวทนาจากอารมณ์จิตก็มาอยู่ในธรรมธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เป็นความจริงเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาพิจารณาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนี้เกิดจากการฝึกสมาธิเกิดมาจากการฝึกจิตเมื่อเราได้ฝึกจิตของเรานั้นเข้าไปสู่ขบวนการจนรู้ชัดแล้วธรรมนี้ก็จะส่งผลให้กับจิตเราจริงๆแล้วผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติธรรมไม่เคยทุกข์เพราะความเจ็บไม่ได้มีทรมานเพราะความเจ็บมีหลวงพ่อครูบาอาจารย์เป็นจำนวนมากที่ท่านละสังขารไปอย่างพระเดชพระคุณขอโอกาสเอ่ยนามอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาแม้ท่านจะต้องต่อสู้กับธาตุขันธ์วิบากท่านก็ไม่ได้ทุกข์กับมันเพราะท่านแยกออกจากกันแล้วส่วนการมีลมหายใจอยู่เป็นเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มันประสานกันอยู่ที่มันยังไม่แตกสลายส่วนจิตนั้นอยู่กับอารมณ์ธรรมอยู่กับความสงบสุขกับความว่างเปล่าเป็นธรรมที่ปรากฏชัดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะจิตเข้าไปสู่ขบวนการแห่งการรู้ธรรมอย่างชัดเจนข้อที่4เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานเป็นที่ตั้งของการพิจารณาจิตจิตคือพุทธะนี้จึงถูกแบ่งออกเป็น3นัยยะด้วยกันนัยยะ1จิตของมนุษย์เรารับรู้เรื่องอารมณ์ของจิตเมื่อจิตเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาของจิตแล้วจิตจึงอยู่เหนืออารมณ์ที่ปรุงแต่งที่เกิดดับทั้งหมดเมื่อจิตอยู่เหนือการปรุงแต่งที่เกิดดับทั้งหมดอารมณ์ของจิตก็ถูกสลัดไปประการที่สองตัวรู้ของจิตที่เรียกว่าจิตอยู่ในปัญญามีปัญญาแยกแยะเหตุผลถึงการแตกสลายของธาตุขันธ์มีปัญญาแยกแยะเหตุผลของการฝึกธรรมที่ให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ขบวนการของความรู้แจ้งตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าปัญญามีปัญญาเข้าไปสู่ขบวนการนั้นเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่รู้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่รู้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกเช่นแสงสว่างความสว่างความมืดเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกจิตที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างสมบูรณ์พูนสุขด้วยเหตุผลแล้วจิตจึงไม่มีกังขาในสิ่งใดๆจิตจึงไม่มีความสงสัยในสิ่งใดๆที่
จิตจะต้องตัดภพชาติเพื่อไม่ให้กลับมาเกิดอีกประการที่3นั้นก็คือจิตที่มีญาณมีปัญญาญาณเมื่อจิตเข้าไปสู่ปัญญาญาณแล้วญาณควบคุมพฤติกรรมของจิตทั้งหมดมีตัวรู้ชัดเจนภายในจิตทั้งหมดสลัดอารมณ์ของจิตที่ผูกมัดไว้ที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองในจิตทั้งหมดตั้งแต่พบจุดแรกของการเกิดเป็นมนุษย์มีกรรมชนิดไหนมีบุญบารมีอย่างไรที่จิตสะสมไว้แต่ปางก่อนทั้งหมดตัวญาณทัศนะของจิตที่เห็นแจ่มแจ้งภายในจิตแล้วจิตจึงเข้าไปสู่ความสลัดออกคำว่าสลัดออกนั้นก็คือหลุดพ้นจิตไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งดังนั้นกิจที่จิตจะทำต่อไปไม่มีว่างเปล่าหมดแล้วจบของขบวนการของธรรมภายในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงให้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาพิจารณาฝึกหัดดูเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นหลงอยู่กับความทุกข์หรือเวทนาหลงอยู่กับความสุขคือสิ่งที่เวทนาหรือหลงอยู่กับความวางเฉยที่เรียกว่าเวทนาเมื่อจิตมองเห็นสุขทุกข์เวทนาชัดเจนแล้วเป็นธรรมอย่างเป็นสัจจะแล้วเป็นธรรมอย่างเป็นจริงแล้วจิตของเราจึงเข้าไปสู่ขบวนการของจิตที่จะรื้อถอนภพชาติออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองคือกระแสของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดถ้าจิตของเราวนเวียนอยู่แค่กับอารมณ์ชอบชังวนเวียนอยู่กับแค่ดีใจเสียใจเราไม่สามารถจะเข้าไปถึงขบวนการของจิตที่ต้องอาศัยญาณที่สูงสุดภายในการที่จะเข้าไปสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยเหตุนี้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพวกเราทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเกิดกี่ภพกี่ชาติก็จะต้องพลัดพรากทุกภพชาติเกิดกี่ภพกี่ชาติจะต้องสมหวังผิดหวังเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเล็งเห็นอย่างนี้แล้วจึงสอนให้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้พระคุณเจ้านักปฏิบัติทุกรูปจึงขวนขวายหาทางออกจากทุกข์พระจึงพากันเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าโยมจึงสลัดมาสู่ขบวนการของการศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านขอให้ความตั้งใจในการปฏิบัตินั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญ